นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่คือเรากำลังจะทำมันเหมือนไฟมันไม่ค่อยกำลังจะใช้ถ่านนะคะถ่านหุงข้าวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะนะคะเรากำลังจะสร้างกระแสไฟฟ้าไม่ได้นี่ถ่านข้าวธรรมดานะเขามีชื่อว่ายังไงคะชื่ออะไรนะคะอันนี้เรามาอะไรชาโคนะคะมันมีเทคนิคแอลวาเตชาโคโอวาเตชาโคนะคะนี่นะคะนวัตกรรมนะคะดูนะนิดนึงนี่นะคะทุกคนคิดค่ะนี่นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะเราใช้ถ่านนี่นะคะถ่านไม้ไผ่ที่เผานะคะแล้วก็ตัดเป็นก้อนๆนะคะต้องผ่าน 1,000 องศาต้องเผาได้ประมาณ 1,000 องศานะคะนี่ค่ะใช้ถ่านนี่เห็นไหมคะว่ามันมีไฟด้วยเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยแต่นี้วิธีการทำก็ไม่ได้ยากมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องแววเนาะทำยังไงน้องแววก็ตัดถ่านให้ได้8ชิ้นนะคะตัดแล้วก็ต่อประจวบขั้วบวกและขั้วลบประจวบขั้วบวกก็คือไหนขั้วบวกทำยังไงเอ่ยขั้วบวกก็สายไฟที่มันชนกับไหนสายไฟหน้าตาสายไฟเป็นไงสายไฟเนี้ยค่ะนี่คือสายไฟใช่ไหมฮะแล้วก็ชนกับเนื้อถ่านเนื้อถ่านอันนี้จะได้ประจวบขั้วบวกก็คือเราตัดเป็นก้อนขนาดไหนก้อนขนาดไหนดูสิประมาณนิ้วนึงประมาณนิ้วนึงเนาะนิ้วนึงคือหนึ่งนิ้วนิ้วนะคะแล้วก็ประจวบขั้วลบขั้วลบอันนี้จะเป็นประจวบขั้วลบก็ต่อให้ได้หนึ่งอนุกรมเดี๋ยวก่อนช้าๆนิดนึงเดี๋ยวเขาตามไม่ทันไอ้ประจวบขั้วบวกข้างในนี้เป็นยังไงไอ้ขั้วลบเนี่ยก็คือวิธีการก็คือว่าเราต้องห่อผ้านะคะแล้วก็ห่อมุ้งลวดอันนี้อะไรผ้าแบบไหนผ้าแบบไหนผ้าอะไรก็ได้ค่ะผ้าอะไรก็ได้เสร็จผ้าใช่ไหมใช่แล้วก็มีมุ้งลวดแบบนี้ใช่ไหมคะมุ้งลวดแบบนี้เนาะแล้วก็มุ้งลวดแบบนี้แล้วก็พันสายไฟเอาสายไฟเอาสายไฟมาพันวิธีการพันก็คือเอาปลายข้างนึงของประจบอันนี้คือประจบขั้วบวกใช่ไหมคะไอ้ปลายข้างนึงเนี่ยมาพันก็จะได้ประจบขั้วลบแล้วเราก็ต่อไปเป็นเรียกอนุกรมอนุกรมใช่ไหมยาวๆแบบนี้เนาะแปดก้อนเสร็จแล้วยังไงอีกหนึ่งเซตคือได้ไฟ 3.5 โวลต์โอ้แล้วเราก็มาต่อหลอดไฟหลอดไฟนะคะก็คือต่อขั้วบวกกับบวกลบกับลบแล้วรู้ได้ยังไงรู้ยังไงว่าอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบที่หลอดสายไฟที่หลอดไฟเนี่ยขายาวขายาวขายาวจะเป็นขั้วบวกอ๋อขายาวขั้วบวกก็ไปต่อขั้วลบก็ไปต่อกับขั้วบวกไปต่อขั้วบวกที่ได้สายไฟจากก้อนถ่านแล้วก็ต่อขั้วลบก็คือได้สายไฟจากอันนี้อ๋อไหนดูดิแล้วเราก็จะได้ได้ไฟกระพริบกระพริบอย่างนี้โอ้โหเลิศมากเมื่อกี้นี้เราเห็นคอนเซปต์เขาแวบๆไหนน้องแววบอกหน่อยดิว่าคอนเซปต์เขาเป็นยังไงบ้างอ๋อคอนเซปต์มันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คอนเซปต์เขาเป็นยังไงเดี๋ยวดูพลังงานทดแทนนี่ยังไงทำชั่วคราวใช้ชั่วโคตรชั่วคราวใช้ชั่วโคตรค่ะนะคะเอาไปลองทำดูนะคะเนี่ยวิธีการง่ายๆเลยเนาะสนุกอ้าวนี่สนุกสนานมากเลยเนี่ยได้ไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำนั่งทำทั้งคืนเลยโอเคค่ะสวัสดีค่ะพูดเร็วไป